Nerd Review. Hello, can't hear you. Please do off. สวัสดีครับ Nerd Review กับอ้ำและดาวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์7ประจันบานใช่แก้หน่อยสิประจันบานไม่ใช่เหรอกูจะทำมึงกูรอมึงพูดชื่อเรื่องเพราะชื่อเรื่องมันยาวแล้วกูทำหน้าแฮร์รี่เควินให้ดูอ๋อจัดประจันบานฉบับอังกฤษชื่อจริงๆก็คือ The Ministry of Ungentlemanly Warfare นะครับซึ่งมีที่มาจากชื่อหนังสือที่ยาวกว่านั้นชื่อว่า The Ministry of Ungentlemanly Warfare ไอ้เหี้ยสะดุดเหรอเอาชื่อให้กูไหมเลข2มาจากชื่อหนังสือ The Ministry of Ungentlemanly Warfare How Churchill Secret Warriors Set Europe Abase and Gave Birth to Modern Black Ops ยากเกินไอ้เหี้ยมึงอ่ะยากไหมล่ะฮะมึงอ่ะยากไอ้เหี้ยมันเป็นหนังสือต้องบอกเนี้ยมันเป็นหนังสือที่มันเผยความจริงที่มันถูกเก็บเป็นความลับเอาไว้นะฮะซึ่งความลับเนี้ยมันถูกเผยอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองฮะนะฮะจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยุค40ยุคที่มันเป็นสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันคือภารกิจลับรวงพางนะฮะที่ก่อตั้งโดยวินสตันเชอร์ชิลล์นะฮะก็คือนายกรัฐมนตรีอังกฤษในสมัยที่เขาอยู่ในยุคสงครามโลกนั่นแหละวินสตันเชอร์ชิลล์อ้วนๆหน่อยก็คือภาพยนตร์ที่เอาเรื่องจริงที่ถูกเก็บเป็นความลับไว้มาเล่าให้เห็นเป็นภาพนะครับโดยผู้กำกับกายริชี่กายริชี่จริงๆเนี่ยเขาเป็นขวัญใจคนหนึ่งของเราสองคนดูหนังของเขามาหลายเรื่องนะฮะบ็อกซ์ต็อกปอกก็กับกันประกอบๆนะหรือว่าจะเป็นSnatch หรือว่าจะเป็น Sherlock Holmes เอาแบบ OG ของเขาก็จะมี2เรื่องนี้มีความแบบสไตล์หนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าคุณกายริชี่เนี่ยก็เป็นคนที่ต้องทำมาหากินจริงๆก็มีหลายเรื่องที่คุณกายริชี่ก็ทำตัวเป็นพจน์อานนท์ยกตัวอย่างเช่นอาลาดินอลาดินเนี่ยคือคุณกายริชี่ทำตัวเป็นพจน์อานนท์เลยแหละก็พี่พจน์ไม่ได้ผิดอะไรเลยครับพี่พจน์ผมไม่ได้ว่าพี่นะไม่ผิดครับพี่มีแนวทางของพี่พี่อ่ะเคยพูดในรายการที่บอกว่าก็มันต้องกินต้องใช้ลูกน้องก็ต้องให้เลี้ยงดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำงานบางทีเขาก็ให้เราทำงานบางทีเขาก็จ้างเราให้เราเขียนบทบางครั้งเนี่ยการมีอาชีพเนี่ยคุณจะมาเป็นตัวคุณเองเนี่ย อย่างเดียวทุกวันทุกเรื่องทุกตอนเนี่ยไม่ได้ตลอดนะครับในกรณีที่คุณมีอภิสิทธิ์พิเศษอย่างเสด็จพ่อโนแลนคุณก็โชคดีไปแต่ถ้าคุณไม่มีสิทธิพิเศษเลยมากมายเป็นผู้กำกับสบายการรับงานติดบ้างไม่ติดบ้างก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้โอเคพูดมาถึงนี่เพราะอะไรเพราะอยากเห็นภาพว่าภาพยนตร์เรื่อง The Mystery of Ungentlemanly Warfare คือภาพยนตร์ที่ดันมาตกหลุมแคตตาล็อกของหนังรับจ้างทำ ทำนองนั้นละกันคุยตามสไตล์คุณด้าชอบใช้นะคุยขิงคุยขายาวมาเนี่ย เปิดในพี่กายมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเราเข้าใจว่าหนังเรื่องนี้อาจจะไม่กายอย่างที่คุณคิด ไม่เชิงโอเคมันอาจจะมีทีมนักแสดงที่จำนวนที่กายประมาณหนึ่งที่เป็นบทเด่นๆเนาะมีประมาณ 5-6-7 ตัวแถวๆนั้นคนไปเรียกเขาเป็นตัวยูนิตไหมเพื่อนมึงไงไม่ใช่เพื่อนกูหรอกที่เรียกยูนิตไม่ล่ะถ้างั้นอ่ะโอเคห้าหกเจ็ดคนแต่ก็ต้องบอกว่าสไตล์ของกายชี้คือการสร้างตัวละครที่น่าสนใจครับแล้วก็เกลี่ยบทให้มันแบบว่ามีความใกล้เคียงกันแต่ต้องพูดอย่างนี้ผมว่าเงื่อนไขของ The Ministry of Ungentlemanly Warfare นะซึ่งต่อไปเนี่ยผมจะย่อแล้วกูจะบอกเลยผมจะย่อเป็น Ungentlemanly Warfare ดีกว่าตามที่ทาง PR ของสหมงคลมงคลภาพยนตร์พยายามให้เราพูดนะให้มันสั้นๆคือ Ungentlemanly Warfare แล้วกันนะหรือว่า Ungen Warfare Ungen Warfare แล้วแต่แล้วกันง่ายดีนะฮะคือต้องพูดอย่างนี้ว่าด้วยความที่ผมว่ามันเป็นงานที่มันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ว่ามันมีพื้นฐานของบทประวัติศาสตร์ดักรอไว้อยู่แล้วแต่มันบิดได้เยอะนะ เพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกเก็บงำไว้ในกระเป๋าของเชอร์ชิลมันบิดแหละแต่บิดเป็นในแง่ของมุมของความมันการใส่สีตีไข่เพิ่มรายละเอียดของฉากแอคชั่นฉากสงครามผมเชื่อว่าภาพเหตุการณ์จริงๆอ่ะถ้าเกิดเรามีโอกาสได้กลับไปดูนะมันคงไม่มันเท่านี้มึงจะกลับไปดูได้ยังไงมึงจะทำแมชชีนเหรอมึงเด็ดพูลเหรอไม่ใช่มันก็อาจจะไม่มันเท่านี้ใช้คำนี้แล้วกันมึงอาจจะไม่ได้เห็นใครเดินมาโท่งๆแล้วไล่ยิงชาวบ้านอะไรอย่างนั้นไม่มีใครจะยิงกลับไม่มีอะไรทำมึงยิงเล่นยิงทิ้งไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่คนตายเป็นใบไม้แล้วมึงก็ทำหน้าในแง่ภารกิจมันคงจะมีความซับซ้อนหรือมีความยุ่งยากกว่านี้มันคง
งไม่ได้เดินชิลขนาดนี้แต่อันนี้มันเรื่องนี้คือเน้นจำนวนอะอารมณ์เหมือนอะไรไหมอารมณ์เหมือนทำหนังแบบ Inglourious Basterds มาเจอกันกับ Rambo อะนึกออกปะคือเดินหน้ายิงไปเรื่อยๆไม่สนตีสนแผลอะไรเขาซีเรียสนะมึง Rambo เขาซีเรียสแต่เขาก็ยิงแบบยิงทิ้งยิงขว้างเหมือนกันอะกับในแง่ของ Inglourious Basterds ถ้าเกิดใครที่เป็นคอหนังติดตามผลงานควินตินก็จะรู้ดีว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ความจริงมันก็สะท้อนประวัติศาสตร์แหละแต่มันคือการหยิบประวัติศาสตร์มาตีความใหม่และมาเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดและพาไปสู่ตอนจบที่มันแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงแต่ประเด็นคืออย่างงี้ Inglourious Basterds กับเรื่องนี้ที่มันต่างกันที่มันต่างกันเลยคือ Inglourious Basterds เนี่ยมันมีพื้นที่ในการใส่สีตีไขกว้างกว่าเพราะว่าเขาอ่ะมีอิสระในการทำอะไรก็ได้เพราะเขาเปลี่ยนประวัติศาสตร์เลยก็ใช่ดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยเขาจะสามารถใส่ความดุดันความเครียดตัวละครที่มันมีความตัวร้ายเข้มๆนะแต่ในหนังเรื่องนี้คือเหมือนมันโดนล็อกไว้ด้วยเหมือนโดนล็อกไว้มารีวิวหนังเลยแล้วกันภาพยนตร์เรื่องนี้นะก็ทั้งเป็นผู้กำกับร่วมเขียนบททั้งร่วมโปรดิวด้วยคุณกายริชชี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสปายคอมดี้ฟิล์มนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขานิยามไว้นะฮะดีไฟไว้อย่างนี้นะนิยามไว้อย่างนี้นะฮะทำแสดงโดยพี่ตัวแมนที่ไม่ได้เป็นตัวแมนแล้วนะเฮนรี่เควิลนะครับแอคชั่นตานะที่กำลังมาแรงนะฮะจากซีรีส์ริชเชอร์อารันลิสันพ่อหนุ่มลูกครึ่งเอเชียนะฮะเฮนรี่โกลดิ้งเราพูดถึงตัวละครหญิงหนึ่งตัวละครที่ก็โดดเด่นหน่อยละกันไอซ่าก็เจลิสที่ผมเพิ่งดูผลงานนางใน T Body Problem อะไรเป็นไงมั่งสวยดีโอเคแต่เล่นดีนะเรื่องนั้นเล่นดีนะเรื่องนั้นเล่นดีแล้วก็ตามมาด้วยพ่อหนุ่ม Number 4ที่ไม่มี Number 5นะครับอเล็กเพตติเฟอร์ครับเป็นยังไงบ้างก็ความจริงเมื่อกี้เราก็เกินขอบคุณหน่อยอ๋อขอขอบคุณมงคลภาพยนตร์ภาพยนตร์มงคลเมเจอร์นะฮะพาเราไปดูเล็กๆไปดูแล้วก็ได้ไปนี่ต้องบอกก่อนต้องขี้โม้นิดนึงได้ไปนั่งฟังเฮียวิทเล่าประวัติศาสตร์Yeah. แบบตัวเป็นๆไปฟังเฮวิทได้ที่ไหนไปฟังเฮวิทได้ที่เดอะสแตนดาร์ดนะแต่จริงๆแล้วทุกคนก็เป็นแฟนคลับเฮวิทอยู่แล้วแหละเขาชื่ออะไรนะเอ็กมินิทฮิสตอรี่อะไรสักอย่างแต่แกมีหลายรายการ uh-huh. เอาอย่างนี้ละกันเข้าเรื่องนะเข้าเยอะเรื่องนี้จากที่เกิดมาตอนแรกนะว่าเฮียกาลิชี่ก็ต้องทำมาหากินนะต้องใช้นะไม่รู้ว่าใครเอาโปรเจกต์นี้ใส่มือแกและแกก็ทำนะพอแกทำเสร็จเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันมีความอีล่ำอีเหลือนะฮะมีความอีเหลืออีหลักอีเหลือผมต้องสอนคำนี้กับคุณไปอีกกี่ครั้งจะจำอีหลักอีเหลืออยู่เนาะมีความอีหลักอีเหลือนะมีความที่ไม่มาไม่ไปนะครึ่งครึ่งกลางๆนะกับหนังอันเจนเทอร์แมนลี่วอลแฟร์เนี่ยนะดูไปเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะกลายละเฮ้ยเดี๋ยวจะได้ดูหนังกลายที่ละสักพักหนึ่งอ้าวกลับมาเป็นหนังประวัติศาสตร์สงครามทั่วไปอีกแล้วสักพักหนึ่งเฮ้ยมันกลายแล้วอ่ะนิดนึงมันจะกลายละสักพักกลับไปกลายเป็นเนี่ยชุดเอ็มอัพเดินไปยิงทิ้งคือมันกลายร่างสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาโอ้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยของหนังเรื่องนี้คือเทนชั่นหรือว่าความตึงเครียดเนี่ยที่ต้องเกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันไม่มากพอที่ทำให้คนดูมีอารมณ์ร่วมในการที่จะลุ้นกับหนังคือต้องบอกอย่างนี้โดยเงื่อนไขของภาพยนตร์เรื่องนี้คือตัวละครอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเอาเป็นทีมหลักๆนะทีมหลักๆตัว Ungentlemanly Warfare เนี่ยเขามีประมาณ5คนด้วยกันคือ5คนเนี้ยมันมีหน้าที่ในการถูกสั่งให้ไปวางบอมเนาะเรือเสบียงเรือเสบียงก็คือเสบียงที่ส่งไปยังพวกเรือดำน้ำก็คือพยายามตัดช่องในการขนส่งอาหารอะไรต่างๆอาวุธที่อุปกรณ์สำหรับเรืออูแหละเพราะเรืออูเนี่ยมันเด็ดมากปัจจุบันนี้ใน TikTok เรืออูดังมากบักกิ๊ดกระดาษเก๊ะวู้บักกิ๊ดตลกเลยสมัยก่อนเรืออูนี่คือเป็นปัญหาจริงเป็นปัญหากับพวกสัมพันธมิตรจริงๆเพราะว่าเรืออูมันจับไม่ได้จับไม่ได้ไล่ไม่ทันอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็เป็นเหมือนกับภารกิจที่ส่งพวกเขาไปตายเพราะว่าเฮ้ยเหมือนซูไซส์ควอดโอเคไปตายคือถ้าเกิดโดนจับได้กูไม่ช่วยนะถ้าเกิดอังกฤษจับได้อังกฤษไม่สนใจนะถึงแม้ว่ากูทำงานเพื่อชาตินะแต่อังกฤษไม่สนใจเพราะอังกฤษมองว่ามึงไปบุกน่านน้ำโดยไม่ฉลาดอ่ะใช้คำนี้แล้วกันเป็นแผนใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้ซึ่งคนที่ร่วมปฏิบัติการนี้ด้วยเนี่ยก็มีตาลุงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอียนเฟมมิงนะฮะยิ่งไม่ใช่ตาลุงนะฮะตอนนั้นไม่ตาลุงนะตอนนั้นไม่ตาลุงยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มอยู่ซึ่งเอียนเฟมมิงเนี่ยมีตัวตนในประวัติศาสตร์จริงใช่แล้วก็เอียนเฟมมิงเนี่ยก็เอาอินสปิเรชันจากเทคนิคการตรงนี้แหละมาเขียนหนังสือแล้วก็สร้างเป็นภาพยนตร์เป็นซีรีส์เรื่องเจมส์บอนด์โอเค7
อ่ะแล้วเราก็กลับมาที่ท่าตัวละครหลักของเรื่องราวเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมพยายามที่จะพาขบวนเข้ามาก็คือสิ่งที่เราอาจจะคาดหวังกันประมาณหนึ่งก็คือเราควรจะต้องรู้จักมุมมองต่างๆของแต่ละตัวละครวิธีคิดคาแรคเตอร์ต่างๆถามว่าหนังโชว์ไหมหนังมันโชว์อัพอยู่นะแต่มันโชว์อัพแค่ในแง่ของสกิลในแง่ของการต่อสู้มากกว่ามุมของจิตใจภาวะความคิดภาวะความเป็นผู้นำกระทั่งตัวละครที่ถือว่าน่าจะเด่นที่สุดอย่างตัวของเฮลลี่คาวิลเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นผู้นำขนาดนั้นเขาไม่มีเวลาเปล่าคือผมก็ไม่รู้นะแต่หนังมันยาวประมาณ2ชั่วโมงเนาะคือจะใครจะบอกว่าหนัง2ชั่วโมงบางทีมันก็อาจจะไม่ได้มีเวลามากพอที่จะต้องมานั่งเล่าบุคคลทั้ง5ขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดผมให้เทียบภาพง่ายๆเลยถ้าเกิดเราอันนี้เราพูดกันแบบที่เราไม่ได้แบบบูลลี่นะบูลลี่นะไม่บูลลี่ใครนะผมยังรู้สึกว่า7ประจันบานของไทยอ่ะมันยังค่อนข้างจะโชว์สกิลและเอกลักษณ์ของตัวละครสะท้อนออกมาสู่หนังได้ชัดกว่าด้วยซ้ำอ่ะคืออันนี้มันก็เป็นภาพที่มันชัดเจนนะคือในแง่ความยาวผมว่าไม่ใช่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าคุณโฟกัสกับตัวละครเหล่านี้มากแค่ไหนซึ่งก็ย้อนกลับไปประเด็นที่เราพูดถึงตัวของกาลิชี่แหละถ้าเกิดตัวละครของกาลิชี่ที่เป็นตัวละครกลุ่มแก๊งจริงๆเนี่ยในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ากาลิชี่เขาเก่งกับการเล่นคนพวกนี้ให้มันมีความเด่นมีความเฉพาะตัวในแต่ละตัวละครแต่เราจะรู้สึกว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันน่าสนใจใช่อยากดูต่ออยากรู้ว่าไอ้นี่จะไปยังไงไอ้นั่นจะไปยังไงเออทำนองนั้นแต่เนี่ยแหละมันเหมือนกับสิ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วกลายเป็นว่าให้เวลาการไปเล่าเรื่องปฏิบัติการซะเยอะใช่แล้วสุดท้ายเราก็กลับมาสู่ประเด็นเรื่องของการพูดถึงประวัติศาสตร์ด้วยความที่เงื่อนไขประวัติศาสตร์ของเรื่องราวเนี้ยผมว่ามันอาจจะโดนล็อกตายตัวไว้อยู่แล้วว่าโอเคสุดท้ายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอันนี้เราเล่าสปอยได้เลยก็คือเหตุการณ์เนี้ยมันก็จะต้องไปสู่จุดสำเร็จของภารกิจนั่นแหละมันเลยทำให้การดิ้นของเขาอ่ะมันอาจจะดิ้นได้ไม่มากเท่าไหร่เลยเป็นประเด็นสำคัญคุณยังไม่จบกับการวนไปหาว่ามันเป็นเพราะอิงประวัติศาสตร์ก็เลยทำอะไรเยอะไม่ได้อย่างเงี้ยก็ด้วยแต่ผมกับชอบมุมมองอีกมุมมองนึงนะที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวเนี้ยส่วนตัวผมถ้าเกิดผมให้น้ำหนักความชอบอะผมกับชอบมุมมองที่เกิดขึ้นกับสองตัวละครซึ่งเป็นตัวละครสายสืบสายลับที่มีหน้าที่ในการเข้าไปสืบข่าวอันนี้ผมจะยังรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวละครที่เข้าไปเหมือนกับพยายามเล่นละครฉากหน้าตีสองหน้าเป็นเหมือนกับเป็นคนอีกฝ่ายนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอข้อจริงก็คือกูก็ไปสืบข่าวแล้วก็กูก็พยายามเอาข่าวเนี่ยมาให้ทางการรับทราบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมกับชอบตัวละครสองตัวนี้มากกว่านะถ้าเกิดมันจะมีมุมที่สนุกกับผมว่าผมสนุกกับการติดตาม2คนนี้มากกว่า5คนนะพูดง่ายเฮ้ยทำไมคุณพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ดิผมว่ามันคือ5คนมาแทนที่มันควรจะเป็นเมนออบเจคทีฟเนาะของภาพยนตร์เรื่องเนี้ยแต่กลายว่าผมกับชอบไซด์โปรเจคทีฟมากกว่าชอบคือผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ำเป็นเนื้อมากกว่าต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าโยนมาฝั่งผมเนี่ยถือว่าเป็นหนังที่ไม่กายถ้าจะให้หนังปัจจุบันเนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยที่มันมีความกายกายสำหรับผมนะกายกายกายอาจจะต้องเป็นอะไรนะ The Gentlemanซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิดนิดนึงที่เข้าฉายนะอันนั้นผมว่าน่าจะกายสุดแล้วจะซวยไปเข้าฉายตอนที่โควิดมาพอดีก็เลยทำให้แบบได้ฉายอยู่แป๊บนึงแล้วก็ไม่มีใครไปดูแล้วก็เลยกลายเป็นหนังเหงาๆไปตอนนี้ก็เหงาๆแต่ซีรีส์แต่มันมีโครงสร้างที่น่าสนใจก็เลยถูกจับมาทำเป็นซีรีส์ใช่แต่มันเป็นเรื่องที่สนุกจริงๆนะมีความกายมากๆนะพอมาดูเรื่องนี้เนี่ยคาดหวังความกายไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดหวังแต่ถามว่าในหนังเนี่ยสนุกไหมมันก็คงสนุกของมันแหละสนุกในเชิงของการเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องหนึ่งเป็นกิลตี้เพลชเชอร์เรื่องหนึ่งมันก็คงสนุกแหละมันก็มองอย่างเราได้นะก็ดูเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าจะอยากกลับมาดูไหมก็คงอาจจะไม่หรือว่ามีฉากไหนที่มันเป็นซีนประทับใจไหมต้องกลับมาผมชอบมานั่งดูพวกคลิปที่มันตัดเป็นริ้วๆเป็นช่วงๆของหนังแบบ memorable moment ใน YouTube นะมันผมจะหาไหมผมคงไม่หาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าย้อนไปดูหนังกายที่แบบโอ้โหผมชอบซีนนี้มากอยากกลับไปดูบ่อยๆเอาซีนแบบแมทแมทเลยหนังแมทแมทก็เชอร์ล็อกโฮมซีนที่แบบว่าเชอร์ล็อกโฮมอธิบายนู่นนี่นั่นแล้วก็มีความกายลิชี่อ่ะติ๊งปังปักอย่างนั้นเทคนิคหรือแม้กระทั่งหนังที่เจ๋งที่สุดของกายอ่ะ King Arthur The Legend of the Sword อ่ะนั่นก็มีความกายมากกว่าเรื่องนี้ก็ถูกนั่นก็โคตรกายเลยงานเทคนิคนี่คือแบบโคตรกายเลยเหมือนกายเอาตังค์เก็บทั้งชีวิตไปทำเรื่องนั้นคือเมื่อกี้พอคุณพูดถึงงานเทคนิคขึ้นมาผมนึกขึ้นได้คือถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบงานกายและชอบเทคนิคแบบกายๆก็คือแบบมันจะมีลูกเล่นมันจะมีวิธีการเดินกล้องประหลาดการเล่าเออการตัดต่อที่มันแบบมันเหมือนกับชิบชับชิบชับชิบชับชิบบางทีมึงสโลแล้วมึงก็อัดนึกออกไหมสโลแล้วอัดสโลแล้วอัดอะไรเงี้ยมีการดึงจังหวะมีการสร้างอารมณ์ร่วมกับบรรยากาศการเล่าพวกแบบเล่าเรื่องย้อนหลังอะไรเงี้ยสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้
เกิดอยู่ช็อตนึงผ่านไปช่วย Apple อ๋อมีแค่นั้นเองอ่ะที่เหลือที่เหลือไม่มีละมีแค่จังหวะนั้นเองอ่ะที่รู้สึกว่ามันมีความกายที่สุดแหละของภาพยนตร์เรื่องนี้โอเคแล้วมันก็เป็นช่วงฉากแอคชั่นที่ผมว่ามันก็น่าจะสนุกที่สุดของเรื่องราวนี้ด้วยเพราะว่าตอนท้ายๆเนี่ยผมว่ามันเริ่มจืดละมันเริ่มจืดเออใช่มันจืดมันเหมือนกับ too many thing to do อ่ะหลายอย่างพยายามจะทำใน1วันใน1เหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะถามว่าในเชิงแท็กติกที่มันพยายามวางเอาไว้นะก็คือเหมือนกับพยายามแท็กติกในหนังแท็กติกในหนังนะความจริงมันน่าจะมีอะไรที่เล่นได้สุดกว่านี้เยอะแต่มันได้แค่นั้นแล้วผมอ่ะรู้สึกว่าไอ้การที่ให้ตัวละครกลายเป็นซูเปอร์แมนทุกคนแม่งยิงใครก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะยิงกลับแล้วโดนหรือแบบว่าโอ้โหมึงทำตัวเป็นซิตี้ฮันเตอร์ยิงแบบโอ้โหกระสุนไม่มีวันหมดอะไรเงี้ยแม่นชิบหายเออก็แบบเดินอย่างเงี้ยคือมันได้อ่ะแค่แก๊ปหนึ่งเดี๋ยวพอถ้าฉากแบบเนี้ยมันยาวไปอีกหน่อยนึงอ่ะมันจะเริ่มหมดสนุกแหละเพราะว่าคนดูจะรู้สึกว่ามึงไม่โดนยิงแน่นอนแล้วมันเป็นประเด็นที่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันอิงอยู่บนพื้นฐานของสงครามที่มันเกิดขึ้นจริงมันก็เลยทำให้คนดูอ่ะมันไปข้างหน้าก็ไม่สุดถอยหลังก็ไม่ได้คือเหมือนว่าติดอยู่ตรงกลางไปไหนไม่ได้แล้วก็ต้องมานั่งดูไอ้พวกเนี้ยแม่งเก่งชิบหายเลยไม่มีใครโดนยิงเลยจนกระทั่งโดนมีแผลนึงอ่ะอีกคนนึงโดนแผลนึงคือแบบวินาทีจะเกือบจะแบบไม่เหลือเงื่อนไขของความชิบหายแล้วผมจะพูดคำว่าเงื่อนไขของความชิบหายบ่อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะหมายถึงว่าสเต็กอ่ะความรู้สึกที่ว่าถ้าไม่ได้ตรงเนี้ยคือมึงพังพินาศอ่ะมึงแย่แล้วเออถ้าแบบมึงโดนยิงปุ๊บชีวิตคนอื่นต้องชิบหายอ่ะเข้าใจนะแล้วมึงต้องไปแก้ปัญหาอีกดอกนึงแต่ไอคนที่โดนยิงในตอนจังหวะสุดท้ายของเรื่องเนี่ยไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นกับองค์รวมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นมันแค่มันจบหลุมอุปสรรคของไอคนคนนั้นไปแล้วอ่ะถูกไอคนที่ดูเรารีวิวแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าพวกมึงคิดมากมึงต้องเข้าใจก่อนว่าเราอ่ะอยากจะลุ้นไปกับหนังใช่แล้วเข้าใจพวกกูก่อนที่จะคอมเมนต์เนี่ยเข้าใจพวกกูก่อนกูอยากลุ้นไปกับหนังเว้ยดังนั้นกูอยากรู้ว่าอะไรที่จะทำให้พวกมันเนี่ยพังพินาศกูจะได้รู้สึกลุ้นว่าให้พวกมันน่ะผ่านให้ได้กูอยากรู้กำแพงมันสูงเท่าไหร่เข้าใจไหมใช่กำแพงมันสูงเท่าไหร่มึงถึงจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วมึงจะลงมารอดไหมแต่เนี่ยกูไม่เห็นอะไรเลยเข้าใจป่ะกูรู้สึกว่าพวกมึงแม่งชิลมากมึงยิงอย่างนี้ยังได้เลยเอากองร้อยมาเป็นสักพันคนน่ะทุกคนตายเกลี้ยงเลยพวกกู5คนฆ่าหมดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าผมว่ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมึงจะได้เข้าใจหัวอกพวกกูว่ามึงไม่ต้องรุนเหี้ยอะไรแล้วเออเข้าใจใช่ไหมอ่ะลองคิดภาพนะนี่ต้องใช้5คนในการทำภารกิจนี้นะคิดใหม่เอา5คนนี้ออกไปเลยเหลือคนเดียวพี่เฮลลี่เอาพลังซูเปอร์แมนใส่ไปเลยบินไม่ได้เหี้ยเลยถูกลองคิดอาการภาพนี้ดูหนังเรื่องนี้จะเปลี่ยนเป็นซูเปอร์แมนคิวบอมึงเข้าใจกูไหมมันจะกลายเป็นเดอะบอยเข้าใจป่ะแล้วมึงจะไม่รู้สึกอะไรกับมันอีกแล้วเออมึงจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะอะไรเดินเข้าไปปุ๊บนี่แน่ตายกันหมดเลยไม่ต้องใช้ปืนด้วยเอาหินน่ะเก็บใส่ถุงไว้ตายเกี้ยงหมดทั้งเรือแล้วไอ้เรือที่จมไม่ได้ไม่ต้องใช้ระเบิดนี่เอามือพุ่งไปเลยอ่ะลองคิดนาการภาพนี้ดูไอคนที่เม้นที่บอกว่าโอ้โหจะคิดมากเลยหนังแอคชั่นมึงลองคิดนาการภาพให้ดูมึงยังสนุกอยู่ไหมถ้ามึงสนุกอยู่ตามสบายเลยกับกูบล็อกมึงให้ก็เรื่องของคุณครับเออเรื่องของมึงเลยแต่กูไม่เจอแล้วไงคือกูไม่เจอความสนุกว่าไงถ้ามึงชนะทุกคนกูไม่ต้องคุยแล้วเฮ้ยมันก็เอาเลยไอตัดมึงฆ่าไปเลยอ่ะและนี่ก็คือมวลความรู้สึกของเราที่มีต่อฉากจบของใช่ซึ่งเราพวกเรานั่งดูอะไรเงี้ยอ้าวอุปสรรคมากี่โมงโอ้แล้วจะบอกเลยฉากที่จังที่สุดนะที่แบบเคมีของตัวร้ายกับนางเอกนะคือเคมีของตัวร้ายกับนางเอกเนี่ยทำได้ดีสุดในเรื่องเลยคือทั้งเรื่องเนี่ยนะทั้งเรื่องที่ดูกันทั้งหมดเนี่ยคือคู่ที่กูรู้สึกว่าบรรยากาศที่ทำให้เราอ่ะกลัวเหมือนย้อนกลับไปเราก็ต้องกลับมาพูดอิงกอร์สบัตเตอร์อีกรอบหนึ่งใช่ย้อนกลับไปฉากที่ว่าฉากดื่มนมเนี่ยเดาอ่ะไอฉากดื่มนมเนี่ยกูกลัวมึงก่อนแล้วกูกลัวแล้วคือมึงเนี่ยน่ากลัวมากอีตัวร้ายคนนี้มึงน่ากลัวมากเปิดมาปุ๊บควอนตินเนี่ยทำให้มึงกลัวตัวร้ายก่อนเลยใช่เหมือนกันเรื่องนี้ตั้งใจในเวเดียวกันเลยมีเจตนาเป็นอย่างนั้นใช่ก็ทำให้มึงกลัวกูก็กลัวคือกูกลัวเลยกูเป็นห่วงนางเอกเนี่ยมึงต้องรู้สึกอย่างนี้เว้ยมึงไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหนางเอกแม่งคือวันเดอร์วูแมนไอ้ตัดเอานิ้วนะแย่เขารูจมูกตัวร้ายปุ๊บแทงรูสมองอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามึงถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะมึงไปทำเดอะบอยเขาได้ใช่ไหมเออกี้กูกลัวสุดแล้วบิ้วมาโคตรดีบิ้วมาจนแบบเฮ้ยนางเอกจะเล่าวะกลัว
เราบอกจังหวะที่แบบช็อตที่มันไฮไลท์ที่สุดอะที่มันเป็นไคลแม็กอะอุ้ยตายแล้วโอ้โหแต่เอาไงวะเนี่ยเฮียจะรอดไหมเนี่ยเออกูมึงรู้สึกเหมือนกูไหมรู้สึกรู้สึกเลยรู้สึกอึ้งเออนิดนึงแล้วเริ่มอ่านแล้วคือแบบผ่านมา10กว่านาที20นาทีของฉากช่วงเวลานั้นอะเนี่ยอันนี้คือช่วงเวลาที่ใจอันนี้คือเด็ดใจน่าจะถูกแต่ที่เหลือเนี่ยไอ้5ตัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยที่มันเล่นกิงเป้ากูไม่รู้สึกเลยกับพวกมึงเลยมึงจบไปนาทีเถอะมึงรีบเอาเรือออกไปไอ้สัตว์กูรำคาญกูจะกลับมาลุ้นนางเอกแหละแล้วสุดท้ายเอ้าเธอมาได้ทันเวลาพอดีอะไรกับรู้ใจคือแบบอะไรอ่ะคือแบบมึงทำอะไรอ่ะคือมึงทำอะไรอ่ะคืองบบทเปล่าหรือแบบเป็นลักมินิทรีดิชันเปล่าที่จะทำแบบนี้การแต่งใจช่วงเวลาสุดท้ายแล้วแบบว่าเฮ้ยเรื่องมันจบแล้วเดี๋ยวถ่ายใหม่ได้ไหมขอซีนเดียวเอาพี่เขามาแล้วก็ถ่ายโค้ชอัพใกล้ๆเลยขอซีนเดียวพอแล้วเพราะว่าไอซีนที่เราถ่ายไปก่อนเนี่ยผมว่าใส่ไปก็เท่านั้นน่ะผมเอาเงี้ยกันเอาพี่เขากลับมาแป๊บเดียวแล้วถ่ายโค้ชอัพไปจบถามว่าจังหวะที่ปุ๊บนั่นอ่ะสะใจไหมมันก็ระดับหนึ่งไม่เลยแต่มันแค่ระดับหนึ่งโอ้ไม่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทนส์ที่คุณใส่มาเนี่ยมันยังไม่ไปถึงจุดนั้นคุณใส่มาสูงมากคุณใส่มาน่ากลัวมากกูเนี่ยกลัวหมดเลยคือเหมือนกับการที่มันจะไต่ระดับเพื่อกลับไปสู่จุดนั้นอีกรอบนึงอ่ะมันยังไปไม่ถึงไงแล้วโดนตัดเบรกอารมณ์ด้วยอะไรแบบนั้นอ่ะโอ้โอเคถึงต่อให้เราจะรู้สึกว่าป้องไปก็จบไปแต่อารมณ์มันไม่จบมันไม่สาแก่ใจไงมันยังไม่สาแก่ใจขนาดนั้นไงคือเข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่หนังทุกเรื่องหรอกที่จะทำให้เรารู้สึกสะใจกับการที่ตัวร้ายหรือใครละคนแพ้คือเราเข้าใจได้มันบางทีมันก็ไม่ใช่บางทีมันก็บิ้วไม่ถึงบางทีผู้กลับก็อาจจะตัดสินใจแบบไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่คืออันเนี้ยเป็นส่วนที่บิ้วมันดีที่สุดของหนังเหมือนที่คุณด้าบอกจังหวะที่คุณพี่เขาไปสืบราชการลับพาคนนั้นมาเจอคนนี้วางแผนคนนั้นมาเจอคนเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในหนังใช่ส่วนไอ้เนื้อ5ตัวน่ะไปไหนก็ไปตอนแรกก็เหมือนจะเนื้อดีแหละแต่ไปหลังเนื้อร้ายแล้วอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบอยู่ๆก็มีแค่อุปสรรคโง่ๆอย่างนึงที่ว่าระเบิดใช้ไม่ได้แล้วนะแล้วคือพวกกูต้องตื่นเต้นมั้ยพวกกูต้องตกใจมั้ยกูเห็นเค้ากลัวว่าเราจะไม่ได้เจอแบบมันมีแผน B แผน C เนี่ยเค้าเลยแบบนิดนึงแล้วกันพวกกูต้องตกใจมั้ยแล้วยิ่งแบบกูเห็นพวกมึงเดินเข้าไปจัดการไอ้คนที่เฝ้าเรือเนี่ยกูไม่เห็นความลำบากของพวกมึงเลยแล้วคนตายทั้งหมดก็คือนาซีทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกคนนาซีไม่มีใครอยากยิงมึงเลยเค้าดูดบุหรี่บ้างเกาหำบ้างอะไรคือไม่มีใครใส่ใจมึงอ่ะแล้วพวกมึงก็เดินชิวๆยิงมันตายกูว่าคนตกน้ำอ่ะมีตกน้ำมากกว่า3รอบเพราะว่าต้องเล่นเป็นคนแต่ละคนอ่ะหลายซีหลายฉากขึ้นมาตัวกูยังปอนๆอยู่เลยโดนยิงทีอีกรอบนึงแล้วมึงต้องไปอีกจุดนึงแล้วเฮ้ยมึงขึ้นมาอ่ะขึ้นมาอ่ะโอเคกูเดินไปสักพักกูโดนยิงทิ้งอ่ะกลับตกน้ำอีกรอบคือเล่าให้ฟังจะได้เห็นภาพว่าถ้าคุณไปดูหนังจริงๆแล้วอ่ะแล้วคุณรู้สึกแบบเราอ่ะเฮ้ยเราคือเพื่อนกันคือคุณจะรู้สึกเลยว่าทุกอย่างแม่งง่ายหมดไม่มีเหี้ยอะไรยิ่งใหญ่เลยลองจินตนาการภาพว่าหนังเรื่องซูเปอร์แมนที่เฮนรี่คาวิลเล่นอะแล้วตัวร้ายแม่งคือโจรกระจอกที่ปล้นธนาคารมึงคิดว่ามันจะเขียนเรื่องจนจบได้ไหมล่ะก็ใช่ผมจะมาแรปอัพสรุปจบแล้วสรุปจบแล้วพอแล้วผมให้อีกจุดนึงซึ่งเป็นจุดที่ผมว่าสรุปภาพรวมของหนังที่สุดคือซีนที่โอเคอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปมันซักเซสฟูลเนาะและภารกิจนี้มันก็นำพาพวกคนเหล่านั้นได้ไปเจอหัวหน้าเดอะบอสของทีมนี้จริงๆก็คือเชอร์ชิลล์ผมจะไม่พูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในจังหวะนั้นแต่ผมจะพูดแค่ว่าการเจอกันมันควรจะต้องมีความอิ่มเอมมันควรจะต้องมีความรู้สึกว่าโอ้โหกูผ่านภารกิจอะไรยุ่งยากมามากมายเพื่อที่จะมาเจอเดอะบอสของกูแต่ไม่ใช่แล้วภาคภูมิใจพาวลี่มันชิลๆสบายทำไมกูรู้สึกมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีความพาวลี่เหมือนมึงไม่ผ่านอะไรมาเลยเหมือนมึงไม่บาดเจ็บอะไรมาเลยแผลสักนิดมึงยังไม่มีเลยกลายเป็นว่ากูสงสารตัวละครไอซ่ามากกว่าทำงานหนักสุดเลยหนักสุดเลยไอ้ยัดเปียกทั้งเหนื่อยทั้งอันตรายทั้งต้องใช้สมองคิดทั้งต้องมีความจำทั้งด้านนู้นด้านนี้สกิลมึงโอ้โหไอ้สัตว์ตัวใน5ตัวที่เหลือมึงยิ่งอย่างเดียวมึงอะไรของมึงมึงมีความมัดแมนใช่แท้อ่ะหนังเรื่องนี้นะก็แค่120นาทีนะ2ชั่วโมงนะแล้วก็ที่สำคัญคือบัดเจ็ตอยู่ที่60นะปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มนะฮะแนวโน้มที่จะปังนะฮะปังปีหน้าก็เป็น
ีกเรื่องหนึ่งนะพี่กายก็ปังไม่น่าแต่น่าจะรับตังค์กลับบ้านไปแล้วแหละก็ใช่แหละถ้าเกิดถามผมอ่ะผมจอยกับหนังกาลิชีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอะไรโอ้ไม่ใช่เรื่องนี้แน่ๆแหละผมกับจอยกับเดอะโคนันมากกว่าหนังที่เจ๊กเราเป็นทหารและมีภารกิจซึ่งเนื้อเรื่องมันโคตรแบบเอาไม่ใช่กายมันคลิเช่เลยนะมันคลิเช่ด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือการที่แบบทหารต้องช่วยล่ามอะไรสักอย่างทหารต้องช่วยล่ามแล้วต่างคนต่างช่วยกันไปเพื่อฝ่าสมรภูมิออกไปอะไรอย่างเงี้ยอ้าวช่วยล่ามแล้วเขาเดินยังไงก็โดนล่ามอยู่อะไรอย่างนั้นอ่ะคือผมก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ไม่ใช่กายเลยนะแต่มันสามารถเล่าในมุมของมิตรภาพมุมของการต่อสู้มุมของการเจออุปสรรคความดิ้นรนความเป็นเดือดเป็นร้อนอ่ะที่มันดีกว่าเรื่องราวนี้อีกด้วยซ้ำอ่ะทั้งที่หนังอะไรไม่เข้าจริตกายชิบหายเลยนะถูกงงไหมคือผมเลยบอกว่าสุดท้ายเราก็กลับมาที่ว่าหนังรับจ้างฮะน่าจะเป็นการนิยามที่เข้าใจง่ายสุดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วอ่ะให้คะแนนกันดีกว่านะครับกับ The Ministry of Ungentlemanly Warfare นะครับครับพูดชื่อเต็มให้เขาอีกสักรอบนึงแล้วกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้คุณอ้ําให้เท่าไหร่ให้6ครับเต็ม10เลยผมให้มากกว่านี้ไม่ได้จริงๆให้6นี่ให้ความสวยของไอซ่าซะ4และอีก2ก็ให้เนื้อเรื่องของคุณไอซ่าไม่ให้น้ำหนักอะไรกับไอ้5ตัวให้เหลือกับบ้านไปไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลย5ตัวบาทด้วยไหมก็ไม่ใช่กูยังไม่รู้สึกว่าเฮนรี่โกลดิ้งได้ใช้ความสามารถในการวางระเบิดเลยกูไม่เห็นซีนระเบิดเลยหรือกูไม่เห็นเพราะมันมืดมันมีแค่ช่วงแรกแหละเหมือนรู้ตัวอีกทีก็แต่ไม่เห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยซ้ำเราไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเขาทำจริงหรือเปล่าอ่ะผมให้เรื่องนี้ที่ 6.5 เต็ม 10แล้วกันเหนื่อย 6.5 เต็ม 10แล้วกันเหนื่อยประมวลผลแบบอย่างนี้แล้วกันผมพูดอย่างนี้ว่าในจังหวะที่อยู่ระหว่างเราดูหนังอะเนาะถามว่ามันเป็น2ชั่วโมงที่แบบแย่ไหมไม่ได้เป็น2ชั่วโมงที่แย่หรอก มันก็เอนเตอร์เทนเราได้ในระดับที่มันควรจะเป็นแหละแต่เพียงแต่พอเรากลับมาคิดถึงในแง่ของตรรกะเหตุผลโอเคหลายคนบอกมึงจะดูหนังคิดมากไปเพื่ออะไรเมื่อกี้ย้อนกลับไปประมาณ10นาทีที่แล้วแล้วฟังแล้วกันว่าเราพูดถึงอะไรป่ะ อ่ะแต่เรื่องบางเรื่องอะถึงต่อให้เราพยายามไม่คิดมากอะแต่ถ้าเกิดสมมติเงื่อนไขมันไม่ได้ตึงเครียดขนาดนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะคิดแบบอย่างนี้ได้ไงคือมึงหนังที่ไม่ทำให้เราคิดมากคือหนังที่มาแล้วมันบอกตัวเองว่ามันกูไม่ต้องคิดมากกับมึงยกตัวอย่างเช่น Power Rangerมาถึงปุ๊บมึงไปคิดเหี้ยอะไรมันจะมีหมวดหมู่ของมันแล้วเราจะสามารถจอยไปกับหนังแบบนั้นได้โดยที่เราไม่มายึดติดอะไรแต่เรื่องแบบเนี้ยนิดนึงมันต้องมีเพราะว่าอะไร1พื้นฐานประวัติศาสตร์สงครามโลกเหตุการณ์ที่มันกำลังจะพลิกผันจากอังกฤษที่กำลังเสียเปรียบสู่การเป็นการได้เปรียบอีกรอบนึงเนี่ยมันควรจะต้องมีมุมโมเมนต์ที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงมันจะต้องปูไปสู่ความอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไม่สำเร็จโอเคคุณจะเล่าให้มันเป็นอังกฤษอินเกอร์เลนบัสตัดคุณก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะคุณเองโดนล็อกว่าโอเคคุณจะต้องพยายามทำให้เหมือนกับชุบชูใจให้คนรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วภารกิจนี้มันซักเซสสวยงามแล้วมันสามารถเปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นได้อะไรอย่างงี้อ่ะนี่แหละมันคือแค่2เงื่อนไขนะแล้วมันอาจจะไม่ได้ถึงจุดที่ผมว่ามันเวิร์กอ่ะมันก็เพียงพอแล้วที่ผมจะรู้สึกกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แค่แบบ 6.5 แล้วก็เพลินๆไปกับมันดูจบก็คือจบกันแล้วก็ไม่กลับไปคิดถึงมันเลยด้วยซ้ำนอกเหนือจากตอนที่เรามารีวิวนี่แหละว่าเรารู้สึกไงกับหนังเรื่องนี้แค่นี้เอง 6.5 นะครับถูกต้อง 6.5 โอเคประมาณนี้กับ Ungentlemanly Warfare ยากๆประมาณนี้กับมันที่ออกกันปุ๊บUngentlemanly Warfare ขอบคุณทุกท่านในการติดตามนะครับแล้วก็ฝากไปอีก100ครั้งนั่นแหละนะฮะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีรีวิวหนังซีรีส์สลับสับเปลี่ยนแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆใดๆที่เราก็จะมาฟีดใส่ใน Channel ของ NerdTube นั่นเองนะฮะฝากไปจ้าได้ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ